ก็ต้องบอกนะครับคนที่มาออกมาปกป้องนะครับพวกคนจีนสีเทาเนี่ยนะครับก็คงเป็นใครเป็นใครไม่ได้นะครับที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือคุณสันทนะนะครับขนาดว่าตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่มีการจับนะครับข้อมูลต่างๆมีการอายึดทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังมีการออกมาปกป้องนะครับว่าคนทุนจีนสีเทาพวกนี้นะครับเป็นคนดีนะครับทำถูกกฎหมายล่าสุดนะครับก็มีอย่างนี้ครับมีความมุ่งมั่นนะครับสันทนะอ้างอดีตคนมีสีกากีเตรียมข้อมูลให้กับคุณชูวิทย์เพื่อนะครับเจ้าหน้าที่ใช้เป็นช่องทางตบทรัพย์กลุ่มคนจีนแจ้งคนจีนเข้ามาทำธุรกิจมีเงินก็ต้องการซื้อทรัพย์สินเพื่อนะครับความสะดวกสบายฟาดหลังจากนี้หากคนจีนจะไม่มาลงทุนในประเทศไทยก็ต้องยอมรับกันต้องบอกเลยครับว่าวันนี้นะครับถ้าคุณบอกว่าคนสีกากีนะครับเตรียมข้อมูลให้กับคุณชูวิทย์ถ้ามีจริงคนไทยประชาชนอย่างผมเนี่ยก็ขอสรรเสริญกับคนสีกากีคนนี้ที่ทำถูกต้องนะครับที่ออกมาเปิดโปงให้ประชาชนได้รู้ว่านะครับมีคนจีนเลวๆชั่วๆอยู่ในประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียอยู่ตอนนี้และก็ต้องบอกเลยนะครับว่าประเทศไทยนะครับไม่ได้กลัวเลยถ้าไม่มีนะครับคนจีนมาลงทุนเพราะว่าวันนี้ประชาชนหรือประเทศไทยต้องการคนจีนดีๆไม่ได้ต้องการคนจีนเร็วๆชั่วๆเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ชั่วๆเร็วๆไม่ต้องมาครับไม่ต้องมาไม่อยากให้มาเพราะมามีแต่สร้างความเสียหายแล้วถามว่าวันนี้บอกว่าเพื่อทำให้เป็นช่องทางในการตบทรัพย์ของกลุ่มคนจีนตบทรัพย์ตรงไหนครับคุณมีหลักฐานอะไรครับคุณสันทนะเอาออกมาเปิดเผยนะครับออกมาเปิดโปงเลยครับเก่งจริงนะครับอย่าดีแต่พูดเพราะวันนี้ตั้งแต่คุณออกมาเนี่ยเห็นคุณเอาแต่พูดแต่ไม่มีหลักฐานอะไรกล่าวหาเขาไปทั่วนะครับนายสันทนะประยูรรัตน์นะครับกล่าวถึงกรณีนายชูวิทย์เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มทุนจีนสีเทาอย่างต่อเนื่องว่าตนต้องการชี้แจงกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าหากจะไล่จับกลุ่มก็ทำไปไม่ว่าอะไรแต่อย่าไปให้นายชูวิทย์มาเป็นผู้บัญชาการแทนเพราะข้อมูลที่นายชูวิทย์นำมาเปิดเผยนั้นมีอดีตนะครับคนสีกากีจัดเตรียมมาให้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นช่องทางในการตบซ้ำคนจีนในเมื่อคุณชูวิทย์เนี่ยเขาเอาข้อมูลมาเนี่ยเขาก็ไปมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอะไปติดตามเส้นทางตามข้อมูลนั้นตบทรัพย์ตรงไหนครับมีแต่คุณนะครับนะครับมีแต่คุณนั่นแหละครับที่กล่าวหาคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานนายสันทนะกล่าวว่าขอชี้แจงว่าคนจีนเข้ามาทำธุรกิจก็ต้องมีโอกาสรวยและเมื่อมีเงินก็ต้องการซื้อทรัพย์สินเพื่อความสะดวกสบายแต่แค่นั้นและหลังจากนี้หากคนจีนจะไม่มาลงทุนที่ไทยแล้วก็ต้องยอมรับกันไม่ได้นี่นะครับถ้าคุณเข้ามาทำธุรกิจนะครับแบบขาวสะอาดทำธุรกิจแบบถูกกฎหมายทำธุรกิจแบบถูกต้องไม่มีใครว่าอะไรครับแต่ทุกวันนี้ที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจและไปยึดเนี่ยมันถูกต้องตรงไหนครับมันขาวสะอาดตรงไหนครับคุณเป็นคนไทยนะครับคุณสันทนะอย่าลืมว่าคุณเป็นคนไทยคุณสมควรจะรักประเทศไทยอย่าให้ใครมาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยไม่ใช่ออกมาสนับสนุนคนต่างชาติให้มาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยแบบนี้คุณลืมไปหรือเปล่าครับว่าคุณสันทนะคุณเป็นคนไทยนะครับวันนี้คุณเป็นตำรวจที่โดนไล่ออกจากราชการโดนลิฟยศโดนลิฟเครื่องราชเนี่ยมันก็น่าอับอายพอแล้วอย่าให้ต้องอับอายไปมากกว่านี้เลยครับทำอะไรอ่ะนะครับให้มีความสำนึกบ้างว่าคุณคือคนไทยจำไว้นะครับคุณสันทนะฝากเอาไว้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับวันนี้ถ้าคุณนะครับถ้าคุณไม่ช่วยอะไรก็หุบปากเงียบๆอยู่เฉยๆมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ